มีเพื่อนขายประกันนี่แย่เลยนะแทบไม่อยากคบกันเลยแต่คุณเชื่อไหมบนข้อเท็จจริงเนี่ยบนเพื่อนคุณที่คุณมีสักสิบคนจะต้องมีน้อยต้องมีใช่ขายประกันจริงๆมันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รายได้ดีซึ่งอันนี้ก็แปลกอีกว่าตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยเขาจะได้จากการทันทีที่เขาจับให้คุณเซ็นกรมธรรม์ได้ครับเขาได้ค่าเขาเรียกอะไร 30-40% เออเขาได้เยอะเขาได้เยอะคอมมิชชั่นเนี่ยหรอใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดเขามีลูกของลูกขายเยอะๆขยายผลไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะได้ไอ้คอมมิชชั่นพวกนี้เยอะพวกนักขายมือทองอะไรที่เขาพูดกันครับผมถามพี่โก้หน่อยว่าประกันชีวิตสมัยก่อนกับปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนและแตกต่างกันยังไงบ้างคือคนเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับไม่ใช่เข้าใจผิดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอการทำประกันชีวิตเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีรูปแบบอะไรบ้างของการทำประกันชีวิตเดี๋ยวนี้มีการออมด้วยคุณได้ยินว่าคุณก็เพิ่งทำผมเพิ่งทำผมเพิ่งมีประกันชีวิตปีแรกในชีวิตผมไม่มีเลยไม่เคยมีมาก่อนก็เพิ่งทำไปนี่การทำประกันชีวิตเนี่ยเอาหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ที่คุณซื้ออยู่อาจจะผิดก็ได้ถ้าฟังผมนะเดี๋ยวผมจะลองไล่เรียงคืนไม่ทันแล้วซะด้วยสิผมจะลองไล่เรียงให้คุณดูว่าที่บอกว่าผิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคำตอบออกมาแต่วงในรูปแบบของการประกันชีวิตเนี่ยมันจะมี3แบบหลักๆนะแบบที่1ก็คือแบบกำหนดระยะเวลาภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า term life นะฮะแบบที่2เขาเรียกว่ากรมธรรม์แบบตลอดชีพก็คือ whole life นะครับและแบบที่3คือแบบสะสมทรัพย์ก็คือ endowment ไอ้ที่เราโดนตัวแทนประกันชีวิตมักจะให้เราซื้อเนี่ยจะเป็นอย่างหลังก็คือยุคนี้ในยุคนี้กรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์แล้วเขาก็จะมีฟอร์มูลามีสูตรของเขาว่าจ่าย3ปีเว้น1ปีคืนให้เท่านี้แล้วก็ทำยาวๆไปกี่สิบปีก็รู้ละแล้วพอถึงปีสุดท้ายจะได้เงินกลับมาเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็จะบอกว่าผลตอบแทน 50% อันนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าแทนที่คุณจะเอาไปใส่ในบัญชีออมทรัพย์มาใส่ในนี้ดีกว่าใช่อันนี้ป่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยในทัศนะผมก็ไม่ใช่คืออย่างนี้เอาไล่ไปทีละอย่างแบบกำหนดระยะเวลาเนี่ยลักษณะของกรมธรรม์แบบนี้ก็คือมันเทียบง่ายๆเอาเห็นรูปธรรมชัดเจนเหมือนคุณทำประกันรถยนต์ครับปีนึงคุณจ่ายปีต่อปีครับถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุคุณไปเคลมก็เขาก็ซ่อมให้คุณใช่ไหมลักษณะนี้คือพอหมดปีก็หมดปีถ้าในกรณีปีนั้นดันไม่ได้มีชนไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ลดให้ไม่คือถ้าเกิดไม่ได้ชนเลยก็ถือว่าฟาวก็คืออยู่จ่ายไม่ได้ใช้อะไรจ่ายฟรีอยู่จ่ายเพื่อคุ้มครองไว้แต่ว่าถึงเวลาสมมติว่าไม่มีก็โชคดีไปแต่ว่าเท่ากับจ่ายฟรีแต่ถ้าเกิดมันมีขึ้นมาก็มั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเสียหายเท่าไหร่ก็มีคนรับผิดชอบเราไม่ต้องจ่ายเงินบางครั้งเนี่ยปลาชนหนักๆเนี่ยมันจะโหระทึกใช่ไหมขับรถชนเบนเนี่ยโอ้โหทีนี้ไอ้ลักษณะการมีกำหนดระยะเวลาปัจจุบันนั้นก็จะมี5ปี10ปี15ปีแล้วแต่นะฮะอันนี้คือแบบที่1แบบที่2ที่บอกว่าเป็น whole life นี่ก็คือตลอดชีพไปเลยแล้วก็ไปนั่งคิดเอาว่าค่าตัวเองเท่าไหร่อยากจะทำวงเงินประกันเท่าไหร่เขาก็หารโคลมออกมาว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณควรจะจ่ายเบี้ยประกันต่อปีเท่าไหร่เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายว่าสูตรการคิดว่าเราควรจะทำประกันในวงเงินเท่าไหร่เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอันนี้แล้วแต่อายุด้วยถูกไหมฮะใช่นะฮะสมมติว่าณอายุขนาดนี้เท่าไหร่นะ40อ่ะสมมติ40ไปจนถึง60หรือจะคุ้มครองไปถึงโอไลฟ์ว่ากะตายสัก80ก็มันก็มีอายุปีของมันแล้วก็เราก็เอาไอ้มูลค่าค่าตัวแล้วอ่ะคิดง่ายๆว่าเราอยากจะมีวงเงินคุ้มครองไว้สักกี่ตังค์ล่ะแล้วเขาก็จะมาหารเฉลี่ยออกมาว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จ่ายเบี้ยเท่านั้นแต่แบบที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกันปัจจุบันนี้คือกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์หรือว่า endowment เนี่ยครับแบบที่3เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแทนเนี่ยเขามักจะบอกคุณว่ายั่วยวนมากเลยเขาจะบอกคุณว่านอกจากการคุ้มครองชีวิตแล้วถ้าเกิดมีอันเป็นไปเนี่ยคุณจะได้เงินเท่าที่คุณเขาเรียกอะไรวงเงินคุ้มครองของคุณเช่น1ล้านบาทแล้วเนี่ยเมื่อครบกำหนดแล้วเกิดคุณไม่เป็นไรคุณก็จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมากี่เท่าอะไรไม่ได้จ่ายเลยคุณก็จะโดนชักจูงโน้มน้าวเป็นลักษณะถูกต้องแล้วก็คุณก็จะทำแต่คำแนะนำผมก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับอายุและขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ภาระของแต่ละคนสมมุติว่าอย่างรักเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังหนุ่มแล้วก็ฉันก็มีความรู้สึกว่าเอาละฉันอาจจะไม่มีภาระอะไร
มากมายมากมายคำแนะนำเพื่ออย่างน้อยเซฟไว้เนี่ยก็คือว่าก็ไปทำประกันแบบมีกำหนดระยะเวลาสมมติว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยผมแนะนำว่าควรทำแบบมีกำหนดระยะเวลา5ปี10ปีคือคุณไม่จำเป็นต้องไปทำ whole life เลยเพราะว่าเวลามาทำ whole life เลยเนี่ยเบี้ยมันจะแพงแต่ถ้ากำหนดระยะเวลาเบี้ยมันจะไม่ค่อยถูกไม่ค่อยแพงนะส่วนกรณีของคุณพี่โจเนี่ยผมเดาว่าจะไปทำแบบสะสมทรัพย์ถูกใช่ไหมเพราะคุณไปคิดว่ามันมีผลตอบแทนกลับมาเพราะคนเสียได้เงินไงมันเหมือนคุณไปทำประกันภัยรถยนต์ถ้าเกิดปีนั้นไม่มีชนเออแต่ว่าเวลาไม่มีชนแล้วคุณก็คิดว่าเสียฟรีคุณก็เสียได้เงินเหมือนกันพอไปทำแบบกำหนดระยะเวลามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่เป็นไรเลยอ่ะก็เสียฟรีสิแต่ความจริงหารู้ไหมไอ้แบบนั้นเบี้ยมถูกแบบไหนแบบกำหนดระยะเวลาเบี้ยมจะถูกกว่าอย่างอื่นหมดแต่ว่าวงเงินคุ้มครองเท่ากันด้วยวงเงินคุ้มครองเท่ากันเนี่ยแต่จ่ายเบี้ยถูกกันเยอะแล้วอย่างนี้พี่โก้ทราบไหมว่าแบบกำหนดระยะเวลากับแบบกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์เนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่ในเงินคุ้มครองเท่ากันต่างกันเยอะต่างกันเยอะเพราะว่าวิธีการคำนวณเนี่ยเขาเดิมแทนที่เขาจะคิดแค่การคุ้มครองชีวิตคุณเขาไปคิดถึงเรื่องของไอ้สะสมทรัพย์อะไรนี่ว่าเขาจะต้องกลับมาจ่ายให้คุณคุณอีกก็เงินกลับมาให้เราก็เลยคิดคุณเพิ่มขึ้นมาอีกถูกต้องโอ้โหมันเก่งนะคนคิดเนี้ยอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณคุ้มครองแบบมีกำหนดระยะเวลาเนี่ยแล้วเขารับประกันคุณเนี่ยแล้วก็ไปตรวจสุขภาพคุณโอเคทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตายง่ายสมมติคุณบอกว่า5ปีเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่า5ปีแล้วตายเพราะฉะนั้นเขาก็คิดเบี้ยคุณถูกครับถึงแม้ว่าคุณจะวงเงินคุ้มครองเท่ากันก็เถอะแต่ว่าเขามีความเสี่ยงในแง่ของธุรกิจประกันตัวบริษัทประกันเขามีความเสี่ยงแค่5ปีเองถูกไหมแต่ถ้าทำคุ้มครองทั้งชีวิต whole life เนี่ยเขามีความเสี่ยงอายุที่จะต้องจ่ายแน่ๆเออใช่ถูกคือยังไงมันมีโอกาสเขาต้องจ่ายแน่ๆเออถ้า5ปีโอกาสเขาไม่มีสิทธิ์ไม่จ่ายสูงแต่พอไปบอกว่ามีสะสมทรัพย์อีกมีความเสี่ยงที่ต้องจ่ายคุณถ้าเกิดมีอันเป็นไปแล้วยังจะต้องจ่ายสะสมทรัพย์อีกในแต่ละ3ปีอะไรที่มันมีรอบของมันน่ะ3ปีคืนอะไรน่ะนะมันก็คูณเบี้ยมันบานเลยทำให้เบี้ยคุณมันแพงทุกวันที่จ่ายเท่าไหร่บอกเลยนะไม่บอกปีละเกือบแสนอ่ะโอ้แล้วเผลอๆบางคนเนี่ยไปบวกสุขภาพเขาอีกนะนึกออกมั้ยคือประกันชีวิตกับประกันสุขภาพคนละเรื่องเลยเอาทุกอย่างเอาแบบว่าป่วยเจ็บไม่ต้องควักเงินอ่ะครอบจักรวาลหมดเลยก็คือเจ็บไม่ต้องควักเงินอ่ะอันนี้ทั้งหมดป่ะได้เงินคืนอันนี้ทั้งหมดเลยนี่เลยตอนนี้เวลากรมธรรม์หลักเนี่ยวิธีดูง่ายๆคือเขาจะบอกเวลาเขามาขายคุณเขาบอกกรมธรรม์หลักพี่เบี้ยเท่านี้แต่ถ้าพี่อยากจะคุ้มครองสุขภาพเข้าโรงพยาบาลปุ๊บได้พักห้องพิเศษมีวงเงินอย่างต่ำ 5,000 บาทมีเงินฉุกเฉินมีเงินฉุกเฉินให้อีกกรณีหยุดงานอะไรของเขานะเขาจะมีเขาก็จะบวกมันก็จะสมมติว่าคิดเบี้ยแบบต่อให้เป็นสะสมทรัพย์แล้วเนี่ยอาจจะอยู่สัก 60,000 แต่ปรากฏว่าไอ้สุขภาพเนี่ยมันบวกเข้ามาอีกล่อไปนู่นเลยฮะทะลุ 90,000 เลยฮะอ่ะงั้นผมถามพี่ก่อนถ้าสมมุติอย่างที่โจทำเนี่ยเขาทำแบบกรมธรรม์แบบสะสมทรัพย์เนี่ยบวกสุขภาพอ่ะบวกสุขภาพอ่ะสมมุติเขาจ่ายเกือบแสนต่อปีนะแล้วถ้าเกิดเป็นแบบกำหนดระยะเวลาธรรมดาเนี่ยน่าจะเหลือเท่าไหร่โอ้มันต้องแล้วแต่ไปคิดที่ไอ้วงเงินคุ้มครองแล้วหารเฉลี่ยทีนี้ไอ้วงเงินคุ้มครองก็เป็นประเด็นคือคุณรู้ไหมค่าตัวคุณเท่าไหร่ต่อคืนน่ะครับอันนี้ฟุ่นเล่นอะไรแปลว่าไม่ใช่เหมือนว่าไม่ได้นะค่าตัวเรียกอะไรมูลค่าคือถ้าตายไปเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่ามูลค่าคุณเนี่ยโอ้ถ้าแบบมันควรจะเป็นสักกี่สตางค์โรนัลโดเขาก็ร้อยล้านอะไรอย่างงี้แล้วใครจะเป็นคนตั้งอ๋อแบบอย่างผมอ่ะผมก็น่าจะเอาให้สักหมื่นก็พอแล้วเนี่ยน้อยไปนิดนึง 12,000 แล้วกันเขามีหลัก2หลักให้คิดอ๋อมีด้วยเหรอมีผมตีค่าตัวเองได้ด้วยอ่านตำรับตำราแล้วผมมาประยุกต์หมดนี้ถ้าสาวไหนจะมาขอก็ตีราคานี้ได้เลยวิธีคำนวณง่ายๆของคุณนะเขาบอกว่าสมมติว่าณขณะนี้คุณจะมีรายได้เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะครับนะสิ่งที่คุณต้องคิดในการทำประกันชีวิตคืออะไรวันที่เกิดคุณมีอันเป็นไป
คนที่อยู่ข้างหลังคุณเขาควรจะอยู่ได้อย่างน้อยๆ1ปีการเอาเงินไปวางไว้ที่ประกันชีวิตแบบสมทบเยอะๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายโดยเฉพาะสำหรับคนที่